กล้าหายล้างตาสุดๆนะครับคริสเตียนเอ็มบัปเป้หมายหัวทีมคู่ชิงบอลยูโร2024ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับฝรั่งเศสอดีตเจ้ายุโรป2สมัยนะครับถูกยกให้เป็น1ในทีมเต็งแชมป์ของฟุตบอลยูโรงวดนี้ด้วยนะครับโดยเอ็มบัปเป้ในฐานะกัปตันทีมมุ่งมั่นที่จะพาเลสเบอร์นะครับเข้าชิงชนะเลิศให้ได้หลังจากศึกฟุตบอลโลกเมื่อ2ปีก่อนทีมเมืองน้ำหอมพ่ายต่ออาร์เจนตินาในการดวลลูกโทษนัดชิงชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันสตาร์คนใหม่ของเรอัลมาดริดตอบคำถามของวิลสื่อเจ้าภาพถึงคู่ต่อก่อนที่เขาอยากประทับในเกมชิงดำยูโรได้ว่าเป็นเยอรมันที่เอาชนะฝรั่งเศสได้2-0นะครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมีนาคมเรามาที่เยอรมันเพื่อสร้างประวัติศาสตร์มันเป็นงานของเราเราพร้อมแล้วเราหิวกระหายความสำเร็จและเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเราสามารถทำสิ่งที่ดีสำหรับประเทศของเราได้หากเรานำแชมป์กลับมาได้ดาวยิงวัย25ปีเอ่ยก่อนเสริมว่าหวังได้ดวลกับอิซิเล็กในนัดชิงชนะเลิศเกมอุ่นเครื่องนะครับไม่นับเกมทัวร์นาเมนต์จริงจังกว่าเยอรมันเป็นทีมที่ดีพวกเขาเล่นได้ดีเสมอในเกมที่มีเดิมพันสูงพวกเขากลับมาได้บ่อยครั้งแต่พวกเขาย่ำแย่ทั้งนี้ฝรั่งเศสจะลงเล่นเกมแรกของยูโร2024นะครับปะทะกับออสเตรียที่ดูเซดอฟในวันจันทร์โดยมีเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์เป็นอีก2ทีมร่วมกลุ่มกับฝรั่งเศสท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า